สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Home Sweet Home นะครับผมบ้านหวานนะครับตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มเกมพร้อมกันเลยนะครับมาฮัลโหลติมอ้าวเจนเหรอนี่ดิวนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะดิวเหรอติมไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากอะแต่นี่มันสงกรานต์นะยังจะทำงานอยู่อีกเหรอช่วงวันหยุดสงกรานต์นี่เองเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะไม่ได้เที่ยวแล้วล่ะเจนเอ๋ยว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยอยากกินแคบหมูแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเห็นเพื่อนไปเชียงใหม่อยากกินแคบหมูครับเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้หนุ่มพักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เลิกสักทีละอย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วย ในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดรองลงมาคือรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะซึ่งพบการกระทำผิดดังกล่าวกว่า 37,000 ครั้งยึดรถยนต์ไปแล้ว900กว่าคันเฉพาะวันที่14เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่ฝันร้ายเหรอเหมือนจะยิบหายเลยมันแค่ฝันไปใช่ไหมเมื่อกี้เราคือตีนี้เองโอ้ที่เราฝันหมดเมื่อกี้มันฝันครับเราคือติมนะครับผมคือติมโอ้ยปวดหัวทำไมมันมึนอย่างนี้วะเนี่ยถ้าทำคืนจะหนักนะครับคุณติมบ้านของเจนเหมือนสภาพเหมือนห้องนั่งเล่นมีโซฟาขอแห้งจังสักอึกกูคงจะแจ่มไปเลยแจ่มไปเลยอย่าบอกว่ามึนหัวจังเอาสักอึกห้องน้ำแปรงฟันล้างหน้าหน่อยไหมเมื่อกี้นี่ทางจะแบบมันคือหนักปวดหัวไม่ได้เลยชุดอะไรไม่ได้ละอ๋อนี่อึกหนึ่งเฮ้ยมือสั่นมือสั่นหมดขวดแล้วหมดแรงแล้วน้องติมตกกระดาษความเดิมๆอีกแล้วกับการเข้าสังคมไม่ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคนคอแข็งแล้วมั้งคือที่รักของฉันขอแทนอะไรของเจนนะครับเอาข้างหลังก็มีอย่างน้อยก็ยังดีนะที่ติมรับปากแล้วว่าจะต้องได้เล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่ด้วยกันพอเขานัดกันไปเที่ยวที่สำคัญติมยังบอกอีกด้วยว่ายังไงซะก็ไม่มีอะไรมาหยุดทริปนี้ของเราได้แน่นอนเย่เย่เย่แต่ว่าแต่ไปแล้วจะไปเที่ยวไหนบ้างดีนะคงได้ไปเล่นน้ำรอบคูเมืองหรือไม่ก็ประตูท่าแพแน่ๆแต่หลักๆเราจะไปขึ้นเราจะขึ้นไปไหว้พระที่ดอยสุเทพให้ได้สายนั้นคงรำคาญหน่อยๆสายนั้นนี่ใครวะแต่ยังไงก็ต้องลากไปให้ได้แหละอีเขาพูดถึงเราเหรอสายนั้นอาจจะบอกว่าติมรำคาญเหรอตอน
ช่างวังเวงกันเลยวะประชาชนพากันแตกตื่นจากปรากฏการณ์สุริยุปราคาเปิดเองได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ไม่คาดคิดมาก่อนล่าสุดได้มีการคำนวณว่าดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกาและจะเข้าบทบังเต็มดวงในเวลาประมาณเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะเริ่มคลายออกจากการที่ในเวลาประมาณ14นาฬิกาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่าในปีพ.ศ. 2544ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานข้อที่14ของคนได้รับโทษโดยการให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่แต่ด้วยท่านได้รับทั้งที่อาจจะเกิดการจราจรประโยชน์และสร้างผลงานยอดเยี่ยมแก่บริษัทมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรว่าลดโทษจากการลาออกให้ส่วนทางด้านกลุ่มพ่อค้าได้มีการเตรียมขายของกันอย่างคึกคักโดยสินค้าที่คาดว่าจะขายดีที่สุดคือแว่นกันแดดซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เตือนไปยังประชาชนว่าไม่ควรจ้องมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเนื่องจากอาจจะทำให้สายตาเสียหรืออาจตาบอดได้อายุ34บ้านเลขที่12หมู่6ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมาสอนน้องเพื่อแจ้งว่าวันที่9พ.ค. 2556เวลาตี 3 ครึ่งเมื่อผู้แจ้งเดินทางกลับมาถึงบ้านได้พบว่านางนิลินยาได้หายตัวไปตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนบัดนี้หาตัวไม่พบรวมทั้งสภาพห้องของนางนิลินยาเกะกะข้าวของกระจัดกระจายเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นลงหลักฐานไว้โทรศัพท์ดังเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนใครโทรมาเฮ้ยติมทำไมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะมึงปิดมือถือวะคนที่ทำงานเขาเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยกูเองก็เป็นห่วงเฮียมึงก็เตือนให้มันน้อยลงหน่อยดิวะร่างกายมันจะไม่ไหวเอาถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดมีอยากให้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆวะทุกคนเขารอมึงอยู่นะโอ้โหเพื่อนรักเขาคือใครโทรมาจำเสียงไม่ได้ดิวเหรอจดหมายไม่ครบลองติดต่อครอบครัวเจนถามแล้วถามแล้วมีสูงเหรอติดต่อไม่ได้แล้วก็พัดดิวถามแล้วทำไมไม่กาเบอร์ดิวทิ้งวะมีสูงกับพัดติดต่อไม่ได้2คนมีรูปด้วยบนโต๊ะมาตลกสะอึกโอ้ขวนนี่มีมือสั่นโอ้โหยกนิ้วทำไมต้องยกนิ้วด้วยหายคอแห้งแล้วใช่ไหมยังชั่วนะยังชั่วหน่อยกินมีรูปห้องนั่งเล่นชุบชุบมีรูปชุบ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 ตรงตู้หลังตู้อันนี้ไม่น่าจะใช่พระน่าจะเป็นกุมารมีน้ำแดงชัวป้าอะไรวะเอ้าไม่เห็นหายไปไหนกุญแจห้องสำรองโอเคได้กุญแจสำรองแล้วต้องไปห้องไอ้ที่ล็อกแน่เลยเมื่อกี้ไปผมมั่นใจว่าต้องเป็นห้องนี้นี่ไงเปิดได้ละอึ๊บบิดกรึ๊บใช้กุญแจห้องของเจนเหรอวะฝันที่อะไรที่สุดการที่เราตื่นมา15มกราตอนที่เราตื่นมาอยู่กลางป่ามืดมีแต่ซากศพเน่าเปื่อยทั้งคนและสัตว์มากมายมันเป็นอะไรที่แย่ทุกอย่างรอบตัวทำให้เราอยากย้อนอยากขย้อนเอาทุกอย่างที่อยู่ในท้องออกมาและเหตุผลที่เราฝันนั้นคืออะไรเสียงสวดที่ก้องกังวานอยู่ในหัวของเราตื่นขึ้นมานั่นคือบทสวดอะไรแม้กระทั่งกลิ่นเน่าที่คลุกเคล้ากับกลิ่นดินโคลนนั่นยังเหมือนกับติดจมูกเรามาด้วยซ้ำโอ้จินฝันร้ายแต่ก่อนที่เราจะตื่นจากฝันเราเดินหลงไปเจอกับบ้านไม้กับสิ่งสุดท้ายที่เราจำได้คือบ้านที่เต็มไปด้วยหุ่นไม้กับซากศพผู้ชายไม่ใส่เสื้อที่มีแผลบนหน้าท้องเศษเครื่องในกองระเกะระกะกับรอยแผลที่เหมือนกับสัตว์ร้ายเข้าขย่ำทำไมเจนต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ทำไมเจนต้องมาฝันอะไรแบบนี้ทำไมเจน Why me ทำไมต้องกูที่โลกหนังสือแล้วนี่ก็มาลิตเติ้ลบุ๊กอุ๊ยจะปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าเลยวะเนี่ย
ตกใจนิดนึงหัวจี๊ดงี้วะหัวจี๊ดยังงี้วะกินเหล้ามากไงไม่ได้กินกูหรอกแค่นี้จิบจิบป่าเลยวะนั่นไงต้องหาบ้านไม้ที่มีหุ่นไม้แล้วก็ศพผู้ชายถอดเสื้อมือชิบหายมองอะไรไม่เห็นเลยวะคล้ายๆกับในเดลี่ของเจนเลยดียอดลูกที่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยถ้าออกจากป่าที่ไหนวะเนี่ยไฟฉายเคไฟฉายแบบเก่ามากเออมือเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดไฟนะเวลานี้กดชิปสปินวิ่งอย่างเดียวครับน้องโอ้มีซากศพเฮ้ยเหี้ยมันโดนอะไรมาวะโอ้ยอุ้ยสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรายงานข่าวประจำวันที่4กันยายนปิดปิดเสียงดังกูตกใจหัวไหล่มีเส้นผมข้างหลังไม่มีอะไรไปวิ่งโอ้โหกวางไส้ทะลักเหมือนเดลลี่บอกไว้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงเขาบอกเต้นเสียงอย่าหันไปมองหน้ามีคนหน้ามีคนช่วยผมด้วยเฮ้ยไม่น่าไว้ใจมันน่าไว้ใจไหมเนี่ยหมู่บ้านแถวนี้พี่เจอหมูหนึ่งตัวเจอควายหนึ่งตัวไส้ทะลักเอ้าตันตัดต้นไม้ต้องไปหาขวานสินะไม้ด้ามยาวตัดต้นไม้ได้หรอวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องหาขวานขวานต้องมาหาขวานเลยตอนนี้ด้วยวะซากศพหายไปแล้วมันต้องมีขวานปักต้นไม้เหรอต้องอยู่ระหว่างแถวนั้นแน่นอนใจเย็นนนไม่พร้อมนี่ไงเจอแล้วปั๊บเขี่ยยังไงกูอยากรู้อ๋อสักพักปักเข้าตีโอ้ยเก็บมา I am Sparta ได้อาวุธแล้วเอ้ยมะพร้าวหล่นไม่ใช่หัวนึกว่ามะพร้าวหล่นไปเราต้องไปบ้านที่มีตุ๊กตาไม้เยอะๆเจนจึงจะตื่นจากฝันตรงนั้นกูรู้ไม่หันหรอกไม่หันหรอกซึบซึบโอ้โหปึ๊บต้นไม้ปลอดภัยมาก3ต้นไม้หายขอด้ามไว้ได้ไหมเอ้าโอ้โหนึกว่าจะได้อาวุธข้างล่างนั่นไงสารก็มาวิธีบูชาเจ้าที่โอ้โหเจ้าที่ต้องการอาหารคาวหวานผลไม้ซึ่งหาสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะบอกว่าสิ่งที่ต้องมีสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินถ้าสื่อไม่ได้ก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรูหราแต่สิ่งสำคัญคือจิตใจบริสุทธิ์อ๋อโอเคเข้าใจละแม่งอ่านแล้วงงไม่ต้องยัดเยียดเจ้าที่กินนะครับนะอาหารคาวหวานของข้าวต้มมัดใช่ไหมสำหรับเซฟเกมโอเคสารเจ้าที่ไว้สำหรับเซฟนะครับดังนั้นเจ้าที่ครับเซฟแรกก่อนเลยโอเค
จ้าที่กินข้าวต้มมัดชื่อไม่ได้กินกูหรอกซ้ายขวาไปดูทางซ้ายก่อนทางซ้ายทางที่มันทางปึ๊บมึงอย่าสิวิ่งนะอะไรวะเนี่ยกระสือกระสือกูมั่นใจนี่ต้นกล้วยกูต้องมีผีตานีแน่นอนขบไฟอ้าวไม่ช่วยอะไรกูเลยสงสัยว่าได้เจอแม่นางตานีไฟหวีเขียวไม่โอ้ตานเอ้ยเกือบแล้วกูเห็นแดงๆมาแต่ไกลอย่ากินซกเล็กอย่ากินซกเล็กโอ้ยไปดีกว่าล้างหน้าก่อนไหมอึ๊บอ้าวไม่เอาหน้าจุ่มน้ำหน่อยอ่ะเลอะอันนี้ฝนตกมาชำระล้างสะอาดขวาล้างซ้ายดีเมื่อกี้มาขวาแล้วดีไปขวาต่อดีกว่าอะไรอ่ะโฮมสวีทโฮมเก็บได้ไหมเศษป้ายไม้ข้างหลังมีอะไรไหมวีวอนจุดๆต้องการอะไรต้องการอะไรน็อตไม่อยากได้อะไรแล้วต้องการหาบ้านไม้ใช่บ้านหวานปึ๊บเรามองหาแล้วเดี๋ยวพอรู้เรื่องปึ๊บแมปกว้างเหลือเกินโอเคลอยได้ด้วยมีซัมติงตามที่แอลิเจนบอกมันจะมีบทสวดแปลกๆได้ยินดังก้องกังวานอยู่ในหัวสำคัญหักไปเรียบร้อยเราได้ไฟไหม้ด้วยไปแล้วถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ